ความเดิมตอนที่แล้วฮะฮะปิดฮะ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 ปิดมาบอกลาแล้วปิดมาละตามเชื่อปิดมาลากันบ๊ายบายยังไม่ได้บอกลากันเลยมาละและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคถ้าเกิดตามทำลายเดินยังไงก็ช่วยวัฒนีไม่ได้นะครับผมถ้าผมลองดูผมรู้สึกนะว่าคำตอบที่เราแมปแพทเทิร์นกับวัฒนีอ่ะแล้วชนะกับแพ้ต่างกันมากนะผมเพราะว่าตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดเราไปทางดีทำไม่ดีอาจจะมีผลกับเกมก็ได้นะเดี๋ยวลองจากเนี้ยนะจากที่จากการตรงนี้เสร็จนะแมปแพทเทิร์นผมเขาลองอย่างนี้นะลองแบบแพ้แล้วผมแพ้วันๆแน่ๆก่อนว่าจะเป็นไงกันแน่เพื่อจะได้ดูเอ็ดดิ้งไปนะผมว่าเจออะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะผมตอบให้แย่ๆนะตอบให้พยายามยื้อเวลาไม่ได้นะผมเพื่อได้เอ็นใหม่นางเงียบไม่พูดอะไรมันพูดไม่ออกเลยไงกันแน่แกช็อกน่ะไม่รู้ว่าฉันจะทำร้ายเธอแบบไปแบบนั้นนะขอโทษจริงนะวรวรรณแต่ข้าคนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเลิกดีกว่าตอนนี้ฉันไม่แกกว่าได้ถอยไปได้แล้วก็เหมือนแกแหละนะสายไปแล้วล่ะฮะใช่คิดว่านางเงียบไปเรื่อยๆคองเงียบคองเงียบเงียบแต่ตอนนี้เนี่ยยอมรับสินะว่าไม่ทางอื่นนอกจากทางนี้อีกแล้วอ่ะไม่ใช่นะถึงการฆ่าคนก็แบบนี้มันก็คุปปาผู้ที่ดันแกฉันทรมานฉันก็นี่ดูได้อย่างนี้แหละทุกคนตายให้หมดเลยตัดกันให้หมดเลยมีทางเลยเหรอนี่ที่เรียกสติเธอกลับมามีปัญหาอีกข้อนึงนะปัญหาอะไรงั้นหรอก็นิ่งอย่าไปปัญหาก็ไม่มีเช่นกันโกรธไม่ทันหรือไงอ่ะคนคนนั้นใครอีกหรอเนี่ยที่มาป่วนพิธีกรรมนิ่งอย่าจะพูดเลยเงียบรัวๆถูกเวลาฉันงั้นหรอเขาคือไม่น่าเลยเราหลักฐานว่ามีเหรอหลักฐานคืออะไรกันแน่นะหลักฐานก็คือนิ่งเงียบไปพูดเลยชิงเพื่อไหนหลักฐานที่ว่าก็คือว่าแล้วเชียไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราห้ารอบบล็อกอาชิเมนไม่พูดอะไรหรือเปล่านิ่งเงียบกันไปงงใช่ไหมล่ะจะพยายามหาเรื่องพูดปกปิดแต่ว่านึกบอกว่าใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ไหวไม่มีการจุดกำยานเลยโอเคเสียละฟังคำพูดนั่นของแกมันมากพอแล้วตายกีดเมื่อเราอุ้งเซ็ตเข้าใส่ตัวฉันกระแทกตัวฉันล้มลงกับพื้นโอ้โหฉากใหม่ไททันมาแล้วตายถ้าเถิดราทารี่มาตายเพื่อทำให้ร่างกายของฉันกลับมาสวยเหมือนเดิมดีกว่าโกรธไททันอ้าตายเลือดไหลออกมาจากแขนทั้งสองข้างของฉันมากขึ้นเรื่อยๆหมดแรงที่ยกขึ้นมาปกปัดป้องเบบี้ข้างหน้าได้อีกโอเคอึกวรรณมันจงเสียบมีดเข้าไปในอกของฉันรักก่อนนะท่านนี่มาแอะเมื่อวรรณดึงมีดออกจากอกของฉันเลือดสีแดงฉันก็สักกระเซ็นไปทั่วร่างกายของเธอรอก่อนนะคะกอดมันจะสวยแล้วค่ะช่วยด้วยตีของฉันเริ่มผ้าเริ่มเรื่อยๆเพราะเสียเลือดมากเกินไปในที่สุดก็รับรู้ได้ไม่ได้อีกเลยวันต่อมาอ้าวอะวันค้าเป็นไงบ้างจ้าวันนี้มีปวดหัวมีอะไรไหมโอ้โหวันเดียววันวัดวัดสวยเฉยผมยาวขึ้นด้วยมันไม่แปลกใจเหรอคือผมยาวงอกขึ้นมาเป็นเมตรอย่างเงี้ยไม่จะกดไม่ปวดอะไรเท่าไหร่แล้วอีกไม่นานมันก็คงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะแล้วเราก็จะได้กลับไปชีวิตตามเดิมปกติสักทีเป็นไรหรอคะกดสัญญาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะคือว่าบาดแผลของวันหายดีแล้วก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าก็สงสัยอะไรวันอยู่หรือเปล่าคะเปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกนะวันหายดีก็ดีแล้วล่ะขอบคุณนะคะกดเรามากินขนมกันดีกว่านะคะพ่อแม่วันซื้อมาฝากเยอะเลยอ่ะจ้ะเลยโอเคแต่ตัวตายไปเนี่ยพี่ที่เป็นชิมนั่นได้ผลจริงๆสินะเนี่ยน่าสุกจริงๆแต่ว่าคิดถึงนัทลิมาถ้าตอนนั้นเราไปเร็วกว่าอีกนิดนึงแล้วก็เราช่วยยังไม่หมดนั่นได้หรือเปล่านะคิดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเผื่อใครเนี่ยรอคอยวันที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งก็แล้วกัน
จอกันเมื่อไหร่วะตายก่อนเนาะวันที่อ๋อวันที่ได้เจอคนที่มียานาธานอีกครั้งคือลืมตูเป็นซะแล้วช่างตูไปเพราะตูตายแล้วอะไรยินโอ้โอเคอาชิเมนล็อกนะผมดูไม่ทันว่าอะไรกันแน่นะโอเคดูซิว่าเราได้เอ็นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะผมเนี่ยฐานที่ไม่กล้าถามนะผมวันละวันประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วฐานที่ไม่กล้าถามนะผมวันละวันประกอบพิธีสำเร็จเรียบร้อยก็กดตกใจในความเปลี่ยนแปลงของวันละวันแต่ไม่กล้าถามอะไรได้เกิดคำถามนั้นไม่ได้ใจต่อไปนะผมอืมแล้วก็เมื่อกี้แกลลี่หูเหลือใครสองนะผมมีรูปนี้ที่เราได้มาเพิ่มเติมผีนำทางแล้วก็ไททันนะผมอีก2รูปเหรอยังพลาดไปโอเคโอเคแล้วก็ achievement เริ่มเยอะนี่ไงอ๋อรอดชีวิตมาได้กับเสียชีวิตงูแต่ก็มีอันนึงของ chapter 5ป่ะเนี่ยอย่าลืมท้ายนะอันนี้นะผมแล้วก็ prison break โอเคนี่ไงความยากระดับสูงสุดอันนี้อันง่ายถ้าทายกฎหมายนะผมแล้วก็อันยากเป็นหูสีโทนดำมาเช่นแล้วก็ทางผีบอกจะปิดผีเป็นเวลามาช่วยข้างหลังเหลือเต็มเลยเนี่ย oh my god โอเคไปหาวิธีแก้ต่อนะครับผมเอางี้ป่ะผมอยากลองปล่อยให้ตัวนิตาแล้วลองจบเอนดิ้งแบบที่ได้ดีตายด้วยคือไม่มีใครรอดเลยนะผมอ่ะเอางี้ซ่อนต่อไปโอเคตรงนี้งั้นไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะผมเราแค่ปล่อยให้ได้ดีตายนะผมแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมโอเคแล้วดูตอนช้อยสุดท้ายน่าจะอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่ะเพราะมันก็แค่บอกว่าเดี๋ยวนะคือให้ผมสังเกตดูนะมันไม่มีอาชีพที่ว่าเป็นเอนดิ้งทั่วไปที่น่าจะดีรอดไม่รอดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะผมให้ผมสังเกตดูนะแสดงว่าเป็นไปได้ว่าที่เราช่วยน่าจะดีมาได้จะแค่อาชีพเฉยๆว่ามันรอดไม่ได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกคนนึงเป็นเอนดิ้งเดียวกันแต่ว่ามันบอกว่าช่วยคนได้อีกคนนึงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันหมายถึงว่าช่วยน่าจะดีได้หรือเปล่าเราช่วยได้แล้วมันก็เลยเขียนบอกสำหรับคนที่เผื่อช่วยไม่ได้นะเงี้ยกลายว่าผมแบบบอกญาติที่จะมองโอเคตรงนี้จะเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าช้อยพวกนี้ไม่น่ามีผลอะไรกับการจะส่งผลถึงเอนดิ้งอะไรอย่างนี้นะผมแต่แค่เราจะลองว่าตัวละครน่าจะดีตายเพิ่มเติมแค่นั้นแหละนะผมจะลองข้ามไปตอนที่มันจะเนี้ยว่าพอไม่มีใครมามันจะเป็นไงแต่ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่หรอกให้ผมเดาเอามันแค่ตัดฉากตรงที่จะมาเยี่ยมหายไปคนนึงแหละแค่นั้นแหละน่าจะใช่งั้นแต่มันช่วยได้คนเดียวแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมากกว่านี้หรือเปล่าเด้มันต้องมี N1 ไงที่สงสัยคือต้องมี N1 นี่ไงฉากหายไปฉากนึงเลยคือฉากที่นัดดีมาก็หายไปเลยแค่นั้นแหละจบแต่น่าจะไม่มีผลอะไรไม่น่ามี ending แยกหรอกเพราะว่ามันก็ทำลายเดิมแต่แค่ได้ชิเมนมาว่าเราช่วยคนได้เพิ่มเติมอีกคนนึงตรงเนี้ยแค่เนี้ยผมว่าตอบถามแพ้ก็มีผลกับเกมมากสุดยอดให้เราได้คุยอาจจะต้องให้เราได้คุยกับวัชนีอีกรอบนึงในนี้หรือเปล่านะผมโอเครอบนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะผมทำเป็นไม่รู้เรื่องห้องวิทยาศาสตร์เรื่องหนังสือการินเรื่องพิธีฝนตกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยโอเคแต่ไปหาหน้ารอบนี้ก็โอเคโดดเรียนไปนะผมไปคนเดียวเราดูซิว่าถ้าโดดเรียนไปอย่างนี้แสดงว่าต้องไปตอนบ่ายๆปะหรือว่าเย็นแล้ววะโดดเรียนไปนะห้ามไปกลางคืนนะห้ามมืดนะอย่ามืดใช่นะมืดเฉยเลยนี่โดดเรียนไปนะเนี่ยขอทันเวลาทีเธอน่าอยู่บ้านหรือเปล่ารอบนี้ผมก็ช่วยนาดแล้วกันนะผมเพราะว่าแต่รอบนี้มันจะไม่มีเรื่องอ้างอิงตัวละครวัชนีเลยนะผมเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องจากวัชนีไงแต่เราเล่าทั้งหมดให้ฉันฟังนะนาดปิ่นก็เสียไปแล้วที่ยังไม่แบบนี้อีกอาจจะละก่อนนี้ก็ได้นะนาดถ้าฉันโดนบอกเธอช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันนะจะช่วยเธอได้ขนาดนั้นไหมขนาดไหนแหละแต่ฉันช่วยเธอไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดเธอไม่ยอมบอกอะไรเลยนะที่บ้านฉันมีคนอยู่โอเคอันนี้คือไม่ได้อ้างอิงนะโอเคก็จะไม่มีการดึงมากกว่านั้นแต่ก็ยังดึงมาที่เดิมดึงมาแบบเดิมดีเออดูก่อนว่าน่าจะเล่าให้ฟังขนาดไหนกันแน่นะผมหนังสือกาลินโอเคทะเลาะกันวันนั้นจำได้ใช่ไหมล่ะมันทรีมาหนังสือหล่นมาด้วยก็เลยปัดทิ้งไปเคยแก้แค้นไม่ถือว่าฆ่าหรอกนะแค่ขโมยมาโอเคสุดคือนัดเล่าแทนวัสนีโอเชนัดเล่าแทนวัสนีคืนนั้นพวกเรากะจะทำให้ห้องวิทย์เละเทะที่หนังสือของการเรียนไว้ให้ฟิล์มของตานั่นแต่ไม่เป็นไปตามแผนสุดาพรเปิดเจอรายละเอียดของพิธีกรรมเปลี่ยนชีพเข้าพิธีเปลี่ยนชีพถ้าทำตามคงสวยขึ้นโดยเฉพาะปิ่นเอาแต่ล้อวันละวันไม่หยุดเลย
อือหือนึกสตุกก็เลยอยากลองว่าเป็นของจริงหรือเปล่าทำตามวิธีกรรมง่ายๆในนั้นดูโอเคคิดดูแล้วมันบ้ามากเลยพิธีที่ลองคืออะไรกันแน่เหรอขอฝนฝนตกมาจริงๆด้วยพิธีขอฝนโอเคฝนไล่ช้างในคืนนั้นพิธีกรรมขอฝนของนาคงั้นเหรออืมได้ยินเสียงฝนนอกหน้าต่างก็ตกใจเลยขนลุกสู้ไปหมดเลยหันมองวาสินีก็หน้าซีดไปเลยเหมือนอยากเชื่อสายตาตัวเองปิ่นก็กลัวมากเลยรนรังก็จะให้เผาวันก็เลยเข้าไปห้ามแต่รอบนี้จะไม่มีเบอร์ของวาสินีใช่ไหมโอเคโอเคนั่นคือจุดเปลี่ยนนะผมแต่ยังไงจุดเล่าก็มาเล่าตรงนัดเล่าดีนะผมมันถูกไฟคอกตายเพราะเรื่องนี้งั้นเหรอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเรียกสติกลับมาโอเคเห็นกับตัวฟังเห็นกับตัวนะได้สติกลับมาโทรถามวาสินีโอเคถ้าให้ผมสังเกตดูนะผมรู้สึกว่าช้อยที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปหน้าคือช้อยนี้เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดนะครับผมไปลองดูเล่นอันล่าแต่ว่าสงสัยนี้อย่างหนึ่งคือเรากำลังหาวิธีที่จะไปทำลายอื่นที่ต่างออกไปอย่างมากที่สุดที่ทำได้นะผมสิ่งที่ผมสังเกตเห็นหนึ่งอย่างเลยคือเดี๋ยวโอ้โหไกลจังวะใช่นี่เลยเหรอคือเราตอบให้เราไงได้ให้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งอย่างหนึ่งนะผมเราไปเรื่อยๆมันจะน่าจะไปได้เพราะว่าที่เราตอนแรกตอบว่าให้ไปหาหน้าด้วยตัวเองนั่นเนี่ยทำให้สมผลให้รู้จักหน้าเรื่องทั้งหมดอยู่ดีนะผมคือเนี่ยที่ผมเลือกคือผมเลือกไม่ให้รู้จักหน้าและไม่ให้รู้จักวัชินีด้วยสองคนนั้นเราผลักให้เขาไปหาแทนนะผมในช้อยแรกโอเคปรากฏคุยด้วยแล้วกันนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดได้ไหมคุยนะโอเคอันนี้อยู่เป็นช้อยที่อยู่หน้าบ้านของปิ่นมาลานะครับผมโอเคงั้นช่วงบ่ายเรา3คนเจอกันที่คอฟฟี่ช็อปสักทีโอเคเจอแล้วรู้สึกความหวังขึ้นมานิดนึงละกาลินเหลือ3ข้อโอเคคอฟฟี่ช็อปด้วยอันนี้ฉากนี้ไม่เคยเจอด้วยได้เจอทางนี้น่าจะใช่แล้วผมว่าเป็นไปได้นะอันนี้คือเป็นไปได้ที่ผมว่าคือเป็นไปได้ว่าจะได้ทางที่ดีขึ้นด้วยนะผมดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่รู้สิผมว่าถูกอะคือต้องมีอะไรอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างตรงนี้ไปให้ได้อะต้องตรงนี้แหละช้อยนี้ช้อยหลักในการทำให้เราออกห่างทุกอย่างนะผมที่เราเคยทำเดิมๆนะผมเพราะช้อยอื่นมันต่อให้มันดูเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปแต่มันก็ถ้าเราลองดูมันเหมือนเดิมนะผมไอตรงวาซินีลองแพ้เหมือนเดิมไหมถ้าแพ้แล้วเราไม่ไปหาน่าจะผมว่ามันเกี่ยวผลเหมือนกันแหละชัวร์ชัวร์ต้องมีผลที่ทำไปสู่อีกเส้นทางเลยกระบวนการนี้ก็ตอบไปส่งก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคก็ต้องฆ่าเหมือนเดิมโอเคนี่โทรศัพท์มาโอเคเอมิกาบอกว่าเจอตัววาซินีแล้วตัววาซินีผมขอเซฟไปก่อนนะเพราะว่าวาซินีมันส่งผลให้คุยกันเนี่ยทำให้มันได้ช้อยที่ต่างกันอยู่ดีนะผมตอนนี้คือส่งให้กดไปคุยกับนาดเพราะฉะนั้นเราช่วยนาดไม่ได้อยู่แล้วปะนั่นก็ด้วยเอาไงดีลองแพ้ก่อนแล้วกันนะผมต้องการข้อมูลที่ไม่รู้เลยก่อนนะผมแล้วก็ไม่รู้จะหรือถ้าเกิดแพ้อาจจะกลายว่าไปหาหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูก่อนนะผมโอเคตอบแบบยากๆก่อนนะเหมือนเดิมตอนนี้ไม่บอกอะไรนะผมที่ผมต้องการแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเหลือด้านหน้านิดต่อสายก็กดวันนี้เขาน่าติดต่อกับหน้าได้โอเคนี่ไงคือหน้าได้รอได้ยังกันแน่โอเคน่าสนใจไม่รับสายด้วยกดรออีกทีนึงแล้วกันเอาไงนี่แหละตรงที่ผมต้องการตรงนี้นะทำไมกันกันเลยขึ้นกันแน่หนุบเตียนลงไว้ก่อนนะกดอาจจะสนใจจากอื่นมากกว่าจนลืมรับโทรศัพท์ก็ได้มันจะรอคงไม่ประโยชน์นะไม่หันเอาคิดเสร็จก็ส่งข้อความไปหากอกดเผื่อจะติดต่อกลับมาหามันลงการลินไปหาหน้าที่บ้านมันเหมือนไม่เปลี่ยนนะเกิดเป็นกรณีนี้ไม่เปลี่ยนนะไม่เอาอ่ะต้องเปลี่ยนดิอุตส่าห์ให้เป็นคอฟฟี่ช็อปอะไรพวกนี้แล้วกับกดอะไรแล้วต้องเปลี่ยนดิต้องเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนเลยวะกดออดเรียกโอเค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 ไม่เจอพี่แววใครทั้งคนในบ้านนะผมกดก็ไม่มีข้อความอะไรด้วยกันขึ้นก็แน่นะโทรอีกทีนึงดีกว่าเอาแล้วโทรหากดหลายรอบแต่กดไม่มีสัญญาณอยู่ที่ไม่มีสัญญาณหรือเปล่ากันแน่นะแย่จังติดต่อไม่ได้เลย
หาที่ใหม่แล้วตั้งแต่ก่อนนะคิดได้ดังนั้นก็เลยเดินห่างจากบ้านน่าจะดีไปเตรียมไปหาที่นั่งคิดสักพักหนึ่งอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วเอ๊ะขณะที่ฉันเดินผ่านพื้นที่โลกล้างแถวนั้นบรรยากาศกับนักอึ้งขึ้นมาเฉยเลยนี่มันบรรยากาศที่แฝงด้วยความชั่วร้ายแบบนี้ฆาตกรงั้นเหรอบรรยากาศแล้วนาดเอาแล้วอยู่ไหนนะเธออยู่ไหนนาดโอ้ไม่ทันหรือทันเสียงวิ่งร้องในป่านี่นาขาช่างขยับไปเองอย่างรวดเร็วในหัวคิดเพียงแต่ว่าต้องเข้าไปช่วยนาดให้ได้เท่านั้นขอทันเวลาด้วยเถอะนะโอเชทันไม่ทันก็ไม่รู้นะผมแต่ถ้าทันก็ที่มันเข้าไปในทุ่งรกร้างในสักพักก็หยุดแล้วมองไปยังทางที่ฉันมาดูแล้วเรายังมองเห็นถนนใหญ่อยู่คงเข้ามาได้ไม่ลึกมากอาจได้ซีจีใหม่ตรงนี้นะผมฉะนั้นก็ไปมองที่ทุ่งรกร้างที่มืดมิดสักพักฉันก็เริ่มเห็นเงาใครบางคนผู้หญิงผมยาวหน้าแน่ๆเลยผู้หญิงผมยาวฮะฉันนี่ก็เดินเข้าไปใกล้ร่างที่อยู่เบื้องหน้าแต่ภาพที่ปรากฏตรงหน้ากับทำให้หัวใจของฉันกระตุกวูบอยู่ฉากนี้ใบหน้าของหน้าชุ่มโชกไปด้วยเลือดเนื้อสีแดงไหลทะลักออกมาจากปากของเธอกลายเป็นเหยื่อรายที่สี่ของพฤติกรรมเปลี่ยนชีพแล้วไม่นะนาดโอเคเจออะไรใหม่ๆก็ดีนะผมรอบนี้ไม่ได้คุยกับนาดแสดงว่าเราไม่รู้แน่ๆเรื่องความจริงทุกอย่างนะผมไม่รู้เลยนะตอนนี้วิ่งเข้าไปหากับคนช่วยวิ่งเข้าหากันนะน่าจะตายนะผมต้องรีบดูอาการนาดหน่อยก่อนนะอาจจะยังส่งโรงพยาบาลทันตอนนี้ก็ได้นาดขอฉันดูแผลหน่อยท่าของหน้าทำให้ฉันตื่นตระหนกจนหยุดหายใจไปชั่วครู่นี่พี่ปากของเธอถูกเฉือนออกไปเสียแล้วนาดฉันกลับเข้าไปใกล้นาดมากขึ้นเพื่อพิงตัวเธอนั่นทำให้ฉันสังเกตเห็นถึงความผิดปกติอีกอย่างนึงสีแดงสดๆค่อยๆไหลออกมาจากเสื้อของนาดเธอโดนแทงที่ท้องเช่นกันโอเคนาดทำใจดีๆไว้นะจะพาเธอไปโรงพยาบาลเองนาดได้ดีสบตาฉันจะจ้องเรากับพูดว่าฉันไม่อยากตายในตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนั้นเบิกโพรงจ้องตรงเข้ามาที่ฉันจนกระทั่งค่อยๆปิดลงไม่ธรรมศาสตร์ก็เป็นหรอเนี่ยเอวของฉันแสบร้อนไปหมดฉันมองไปทางด้านข้างของฉันรอยแดงๆค่อยๆกระจายไปทั่วเสื้อนักเรียนของฉันฉันเงยหน้าขึ้นมองขึ้นจากบาดแผลพยายามจะหาคำตอบว่าใครคนที่ทำร้ายฉันแต่สิ่งที่ฉันเห็นมีเพียงเงาของมีดที่กระหน่ำลงบนร่างของฉันเท่านั้นโอเคสุดคือเจอทางตายทางหนึ่งแล้วที่ผมยังไม่เคยเจอนะผมโอเคก็ดีเก็บเอนดิ้งแหละนะเดดเอนนะผมใช่ไหมถือว่าเป็นเอนดิ้งใหม่ป่ะเนี่ยนี่กับดักใช่ไหมแล้วทีนี้มาเข้ามาดูอาการของหน้าด้วยดีโดยไม่รู้ว่าฆาตกรกำลังรอเธออยู่โอเคคือมันเขียนแค่นี้ต่อให้เรามาหาจริงๆก็ใช่ว่าจะหาเจอนะ ไม่ต้องแบบไปทำบางอย่างให้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ด้วยหาคนมาช่วยกันรอบนี้ออกห่างไปนะผมเจนเย็นก่อนแล้วเราน่าจะมีชีวิตอยู่แปลว่าฆาตกรอยู่แถวนี้สินะเนี่ยนี่ป่าลกล้างแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยต้องหาคนมามากกว่านี้ดีกว่ารอดปลาหรือตายวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียวอะมีคนอยู่ตรงนั้นไกลๆแล้วรอดแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนถูกทำร้ายฆาตกรเรียกพลังนี้เข้าไปหาคนตรงนั้นคนตรงหน้าเพื่อจะถูกทำร้ายค่ะช่วยด้วยค่ะเอ๊ะคนตรงหน้าฉันจับไหล่ฉันแน่นจนฉันรู้สึกเจ็บแล้ววินาทีนั้นเองที่ฉันสังเกตเห็นมีดในมือของเขาเอ๊ะอ้าวช้อยลงการตายหรือนี่นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันได้พูดก่อนที่มีดในมือฆาตกรจะกระหน่ำแทงลงบนร่างของฉันเอ้าเดี๋ยวบังคับไม่ให้เรามาทางที่ไม่รู้เลยเหรอเนี่ยใช่ไหมผมว่าน่าใช่อ่ะเราตีออกไปทางนั้นไม่ได้เลยเหรอมีคนสร้างเกมเขาทำอย่างนี้เราพยายามหาเอ็นที่มันแบบไปกระจายได้มากกว่านี้ไม่ใช่เอ็นแบบทีเดียวจบแล้วก็อยู่แค่นี้นะเนี่ยโอเคคนที่มาช่วยที่มาพยายามช่วยนัดฤดีด้วยการขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแต่ร่างที่เธอรออยู่ก็คือฆาตกรมาฆ่าตูเนี่ยมันเหลือ4 5 6 8 9มันคืออะไรวะเยอะจังวะมันอยู่ตรงไหนแพ้มาแทนก็เป็นอย่างนี้นะผมถ้าเกิดชนะล่ะชนะแล้วเรารู้เรามาแล้วต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้สิมันจะแปลกไปนะถ้าเกิดเราเลือกช้อยแค่ว่าให้กอลกับมาคุยแล้วมันจะจบแค่นี้เลยอ่ะจริงปะผมว่านะเราลองชนะก็ได้นะผมมันไม่มีทางที่ตอบแค่ช้อยแค่นั้นมันจะทำให้เกมมันหยุดแค่เนี้ยงั้นมันจะคนคงจะงงว่า
ต้องไปแก้ตรงไหนกันแน่แก้ที่ต้องแก้ถึงแก้ชัตเตอร์3ช่วงโหช่วงหลังสุดซึ่งถ้าเกิดไม่เซฟไว้ต้องมาแก้แต่ชัตเตอร์3ช่วงแรกใหม่มันจะโอ้โหโคตรถอยไปไกลมากอ่ะสำหรับคนเล่นนะผมโอเคเล่าไหมหมดจ้ะทีนี้เล่าหมดนะเหตุการณ์ในห้องวิทยาศาสตร์เรื่องฝนเรื่องไม่มีใครมาดูแลอ่ะเล่าไหมหมดเรื่องหนังสือด้วยโอเคเรื่องพ่อเล่าครบโอเคทีนี้ก็อยู่ที่ว่าติดต่อเขากดรอบนี้จะเป็นไงแน่นะครับผมหรือไม่ติดต่อวะเพราะเรารู้แล้วก็ไม่ติดต่อด้วยปะเมื่อกี้มันเห็นนะเมื่อกี้พอดีไม่ได้อ่านคอฟฟี่ช็อปโอเชโอเชเจอแล้วเจอแล้วติดต่อได้รอบนี้ติดต่อเฉยเลยฉันต้องรอกรกฎที่ร้านกาแฟตามนัดแต่ไม่มีแววกรกฎมาที่โอเคมานั่งรอแต่ไม่เจอกรกฎนะผมเดี๋ยวกันแน่นะกรกฎเดี๋ยวเสร็จฉันก็รีบต่อสายกรกฎนะอันนี้เขาติดต่อนัดหรือยังนะโอเชโอเชโอเชไม่รับสายด้วยเอาทีละกันฉากติดไหนก็น่าจะน่าสนใจดีเพราะว่าทางนี้น่าจะไปต่อได้ทำไมการอะไรเกิดขึ้นกันแน่เนี่ยสุบจิตใจไว้ถ้าแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าก็กดกับหน้าโดนฆาตกรได้งานเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวคิดแต่ว่ามีฉากนี้น่าจะเปลี่ยนไปแหละคือมันมีฉากนี้อุตส่าห์มีฉากนี้มาต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะต่อให้นาดไม่รอดหรือไงก็ตามแต่ตัวละครเราต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปได้เพราะว่ามันไม่งั้นฉากวันนี้ทำมาเพื่อตายแค่นั้นหรอมันจะแปลกไปอ่ะ คือมันเหมือนกันเนี่ยกำลังทำลายเดียวกันเลยแต่ว่าแค่เห็นแค่เราชนะแล้วไงอุตส่าห์คือมันก็ถ้าเกิดดูในมุมมองของคนที่เล่นแล้วตอบให้แค่ฟันนั้นเปลี่ยนช็อตเดียวอ่ะแล้วมาตายนี่ล้วนๆมันงงมากนะแค่กดมาก็ไม่ได้เลยไงต้องมีข้อเปลี่ยนได้ผมว่าต้องมีบางอย่างสิจริงปะโอเคมันเหมือนเดิมเป๊ะมากเลยเหลือที่สี่โอ้เปลี่ยนข้างล่างของหน้าดีเห็นแค่บางคนชุดคุมอยู่กำลังวุ่นกับการทำพิธีกรรมบางอย่างเปลี่ยนนี่เปลี่ยนชัวร์ไม่ผิดแน่ฆาตกรแน่ถ้ายังไม่รู้ตัวเราอยู่ข้างหลังนะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นช้อยนี้ถ้าวิ่งไปถนนหลักก็คือเราจะไปก็คือน่าจะตายนะผมวินร้องก็คือน่าจะช่วยได้โอเคเปลี่ยนอันนี้ได้แล้วได้ละน่าจะไปถึงนะสูดหัวใจเข้าตะโกนเลอะๆช่วยด้วยค่ะใครได้ช่วยด้วยเพื่อได้ค่าคนค่ะคือเหมือนมันเข้าให้เรารู้เรื่องนี้แหละรู้เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปากของนาดไม่ก็ปากของวสินีแต่เนื่องจากนาดโดนเฉือนปากแล้วก็ต้องไม่ได้ดีถ้าเกิดเรามาตามทำลายที่ไม่ได้ทั้งคู่กลายว่ามันเข้าให้ตายแต่ในกรณีนี้เรารู้จากตัววสินีแล้วก็คือมันเข้าให้เราอยู่รอดได้นะผมมีทางเลือกได้โอเคมองซ้ายมองขวาเราต้องรู้ทีตะโกนอีกครั้งนึงช่วยด้วยค่ะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้โอเคลุกขึ้นมานำผ้ายันห่ออยู่ที่ปากของนาดเก็บไว้แล้วหนีไปมาแล้วมาแล้วไฟไหม้ทีนึงโอเครอดรอดโอเครอดนะผมเราพอมาช่วยถอยห่างไปแล้วรีบวิ่งหนีไปโอเคสุดคือทำอะไรนี้รอดได้นะผมมีผลกับเกมน่าจะเยอะพอสมควรคิดว่านะเพราะเราไม่ได้คุยกับนาดเลยด้วยแต่นาดรอดใช่ไหมนาดรอดนะผมน่าจะมีชีวิตอยู่โอเคมันเหมือนกับเขาหลุดเดิมนะแต่ตอนนี้กรกฎคือหายไปเลยคือกดหายไปเพราะมหานาฏนะผมกดหายไปเพราะมหานาฏคนร้ายใครกันแน่แล้วก็มาพูดเรื่องคำถามข้อที่4โอเคใช่กรกฎหรือเปล่าใช่ไหมคำถามนี้แต่ให้ผมไม่ใจจริงนะเพราะว่ามันเนี่ยมันกลับมาหลุมเดิมอีกแล้วอ่ะแล้วก็ทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมเลยแต่ว่ากฎน่าจะหายไปด้วยใช่ไหมโอ้ปวดหัวเอางี้ลองตอบเหมือนเดิมก่อนนะเดี๋ยวผมกดอาจจะลองใช้อื่นนะผมเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นไปได้หลายอย่างอยู่ดีข้อความเหมือนเดิมปะวันนี้ได้ส่งข้อความเดิมมานะผมโอเคอยู่กับฉันผมว่าเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกทางที่เรียกว่าไงเดียบ
าทางนี้แล้วอาจจะได้ช้อยอื่นนอกจากรถเข็นเนี่ยเพราะมันอยู่ที่ช้อยด้านหน้าแล้วตอนเนี้ยที่เป็นช้อยเอ็นเปลี่ยนไปก็คือแสดงว่าทุกอย่างที่เราทำในช่วงแรกจะมีผลกระตอนท้ายๆนี่แหละแค่เราต้องเลือกช้อยแรกๆให้มันดีๆแล้วจะดูไม่ช้อยไหนกันช้อยแรกที่คุณจะเปลี่ยนไปไม่รู้ไงโอเคต้องตอบกันดีในข้อนี้เดี๋ยวดูซิกันดีไงล่ะแต่คิดว่าฉันรู้พฤติกรรมต่างจะเพราะใครกันแน่ล่ะฉันรู้เรื่องทั้งหมดก็เพราะกันดีนั่นแหละนะพฤติการทำให้พี่ต้องเหลียว ก็รู้ด้วยนะฝึกอย่าบอกนะว่ากันดีแอบเข้ามากันดีก็จะดูเป็นคนที่ใส่ไม่ดีประหลาดเข้ากับใครไม่ได้แต่ว่านันดาใช่ไหมทุกอย่างเลยลงที่แต่เขาก็เคยช่วยฉันจากเรื่องเล็กๆเอาไว้นะที่สำคัญการเรียนดูมีทีท่าสนใจมากว่าความทรมานยิ่งกว่าความตายเป็นกันแน่ด้วยนะแกกำลังพูดอะไรกันแน่ระหว่างกอบพิธีผู้เกิดทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวขึ้นมาแล้วก็ยังเข้าตัวได้ทรมานยิ่งกว่าความตายนะรู้เปล่ายิ่งวันนี้เป็นวันขืนเดือนแรมด้วยวันนี้คนร้ายจะลงมือกอบพิธีกันนี่การเรียนแอบเข้ามาที่นี่เพื่อเตรียมทำพิธีล้มเหลวพิธีกรรมล้มเหลวเฮ้ยเธอไม่รู้ตัวไม่ได้ใช่ไหมล่ะแกไม่จริงมันไม่ได้หรอกไม่จริงตกใจมากโอเคไม่ได้ความรำคาญเรื่องของเจ้าข้อตัวสินะนี่ฮะโอเคเหมือนเดิมนะผมแสดงว่าช้อยตรงนั้นมันแค่เผื่อว่าเราคือนั่นแหละใช่ถ้าเกิดเราให้กดไปดูแทนก็แค่เราจะห้ามแพ้กับวัสินีแค่นั้นใช่ไหมแต่ที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมนะผมคือถ้าเกิดเราตอบว่าไปเองก็คือแพ้วัสนีได้เพื่อให้ไปหาโอกาสกันหน้าอีกทีนึงก็ได้โอเคงั้นไปได้ว่าที่เหลือน่าจะเกี่ยวกับผ้าพันที่มือเหรอพันผูกไว้นั่นน่ะที่สมัยจาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าห้องเพลย์บาร์ไปดูกฎตั้งแต่แรกก็ทำให้ผ้าพันแผลผ้าพันที่มือไม่มีแล้วพี่นี่กับตัวเดือดได้เหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือสุดท้ายพันที่มือมันก็ไม่รู้ดีปะสุดท้ายกฎก็ต้องพันที่มืออยู่ดีปะมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนมันก็ยังเข้าหลุมเดิมพี่โอเคเข้าหลุมเดิมนะผมสุขคือต่อให้ตรงนั้นผมทำเปลี่ยนมันก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเอ็นก็เพิ่มมา2เอ็นนั่นแหละแต่ตรงที่เราเลือกช้อยแย่ๆไปได้อยู่นะผมตรงนั้นคือสิ่งที่เราทำได้แล้วพบเจอแต่ยังมีเอ็นหลักอีกตรงส่วนใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้อยู่ดีนะผมเดี๋ยวลองอ่ะรอบนี้คงต้องไปแก้จากตรงที่ผมคิดแล้วแหละตรงเซตหลังอะตอนที่หลักผมพยายามไม่ลากตัวกดไม่เกี่ยวข้องนะผมหรือไม่ก็พยายามไม่พูดกับกดเท่าไหร่นะลองดูซิรอบนี้ผมอาจจะทำตามได้คล้ายเดิมนะผมลองดูหาทางที่มันเปลี่ยนไอ้นี่ได้ไหมแต่ผมจะค่อยอธิบายกันว่าผมทำอะไรลงไปแล้วกันนะผมตอนนี้ยินเรื่องโอ้เธอโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวช้อยนี้เราเคยมีปลาเดี๋ยวนะไม่จู่ๆมันมีช้อยนี้ผมมาเฉยเลยวะฮะเงียบไม่พูดอะไรไปเสียไม่จริงเอ๊ะไม่จริงนะวัสินีฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยนะฉันรู้นะว่าเธอเคยทำร้ายวรวันแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะเร็วขนาดฆ่าใครได้หรอกนะตอนนี้เธอจะพูดอะไรก็ได้แต่มีหลักฐานอะไรที่พวกฉันจะเชื่อเธอสักหน่อยอ่ะไม่มีหลักฐานแต่มีพยานมีนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวฉากนี้จู่ๆฉากนี้มาเฉยเอ็มนี่ตอนที่พวกเราไปเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลก็กดเขาคิดว่าเธอน่ะเป็นคนร้ายนะวัสินีมีแต่หลังเขานี่แหละที่ปกป้องเธอโอ้วูแค่บอกว่าแค่บอกเรื่องนี้แล้วไม่มีผลกับตรงนี้ได้เหรอโอ้แม่ก็กดเขาด่วนตัดสินไปก่อนน่ะร้านน่ะอาจจะเป็นแค่นักเรียนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามานี่ผมพยายามตอบแย่ๆนะนี่มันได้ข้อดีเนี่ยแต่หลังเขาก็เชื่อจริงๆนะว่าเธอไม่ใช่คนร้ายอ่ะแบบนี้แล้วเธอยังไม่เชื่อใจร้านอีกเขาอีกเหรอเธอก็รู้นะว่าฉันไม่ถูกกับเธอนะวาสินีถ้าไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่พูดหรอกวาสินีก้มหน้าลงไปมองกับพื้นเงียบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเบอร์อะไรเอ๊ะเบอร์โทรเธอน่ะเบอร์อะไรฉันไม่รู้ฉันก็โทรหาเธอไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนนี้เชื่อใจฉันนะวาสินีส่วนเบอร์ฉันก็ปล่อยฉันบอกเบอร์โทรให้วาสินีเอมิคาก็หัวเราะคิกคักขึ้นมาเบาๆแบบนี้หรือเปล่าวะนี่ที่กระตุ้นญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซินเดอเรล่านั่นสินะโอ้ทั้งคนเงียบไปเลยน่ะสภาพบนโทรศัพท์ของวาสินีก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของฉันโอเคได้แล้วล่ะขอบใจมากนะวาสินีถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ติดต่อฉันทันทีนะอืมแล้วก็ฉันว่าวันนี้เธอได้กลับบ้านไปก่อนน่าจะดีกว่าหน้าออกข้างนอกนานอันตรายพักผ่อนเถอะนั่นสินะวันนี้ฉันเองก็เหนื่อยมากเหมือนกันขอตัวกลับก่อนนะกลับดีๆนะโอ้ยนี่ช่วยวาสินีได้ว่ะขอบคุณมากนะสองคน
เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่นี่มันเรื่องอะไรกันแน่น่ะฉันเพิ่งมาที่หลังเลยไม่รู้ว่าเธอคุยกันก่อนหน้านี้อ่ะมีไหนพวกเราช่วยกระบอกนะรันพวกเราอยู่ข้างเธอเสมอนะต้องรีบไปที่อื่นต่อน่ะขอโทษด้วยนะที่ยังเล่าอะไรมากไม่ได้น่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการกันบ้านกับเลคเชอร์เอาไว้นะเผื่อฉันด้วยนั่นนี่เมย์โดดเรียนยังจะมาให้ฉันจดให้อีกนะเนี่ยเพื่อสองคนนี้แล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนจริงๆนะจ๊ะฉันโบกมือลาให้เพื่อนสองคนนะผมแล้วมองดูพวกเขาเดินกลับไปห้องเรียนเริ่มมีความหวังว่าวัสินีจะรอดแล้ววะกดจะหาทางรอดกับเจ๊เจอโอ้มันอยู่แค่ชอยนั้นเองเหรอวะเนี่ยตอนนี้ก็ว่าแต่ตอนนี้คือเป็นชอยที่เราไม่รู้ว่าผูกข้อมือด้วยนะประเด็นแต่ไม่คือไม่ยากไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าผูกข้อมือเป็นสิ่งที่ตัวละครที่รู้เรื่องผูกข้อมือนี้คือกาลินที่จัดการเรื่องนี้ได้แต่ผมว่ากาลินคือกาลินยังไงก็รู้คือถ้ารู้ก็รู้ไปเองอ่ะคือเราไม่รู้ก็ได้ไงเรื่องนั้นอ่ะผมว่านะคือเรารู้ไปแค่ฉากเพิ่มเติมเฉยๆนะผมที่เปลี่ยนจริงคือเรื่องของวาเซนีที่เราไว้ใจแล้วมาบอกแค่นี้โอ้โห my god โอเคงั้นเราจะไปต่อในด้านดีแล้วกันนะผมทั้งที่ผมตอบแย่ๆมันรัวๆในเซตนี้ ช่างมันไม่เป็นไรน่าจะเจอเอนดิ้งใหม่แล้วแหละถ้าคราวนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์แล้วแหละโอเคถามเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะไปตามทำลายเดิมได้นะผมได้คุยเพิ่มเติมสนิทกันมากขึ้นอะไรก็ว่าไปโอเคคาราโกก็มานะผมแล้วก็คงไปตอนท้ายของชัปเตอร์นี้แหละแล้วดูว่าน่าจะโทรมาก่อนแหละเพื่อที่จะหาทีห้ามไม่ให้ตายได้ต้องได้แหละคือเอ็นนึงขัด7 8เอ็นต้องอยู่ตรงนี้หลายเอ็นแหละผมว่า4เอ็นยังต่ำอ่ะไม่ก็เอ็นดีสุดต้องอยู่เนี้ยผมว่านะเพราะว่ามันเป็นเอ็นที่อาจจะช่วยวัสินีได้นั่นคือสำคัญสุดแล้วนะครับผมมาจะมาหากันต้องเจอแหละผมต้องเจอให้ได้ถ้าตรงนี้ไม่ใช่ผมก็ต้องมานั่งไล่ตั้งแต่แรกใหม่ผมก็เขาจะตั้งแต่แรกใหม่ตั้งแต่ที่ผมเลือกช้อยแยกไปกับตัวจริงๆรอบนี้ผมก็ไม่เลือกช้อยแยกกับวรวันปะแค่ไม่คุยกับวรวันไม่เข้าไปเยี่ยมเฉยอะ ไม่รู้สิลองดูกันนะโอเคเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะผมแล้วก็ลองกลับไปทำลายเดิมตรงที่จะเจอกับผีทางผีบอกนะครับผมโอเคทางผีบอกเหมือนเดิมนะครับผมฮะดังนั้นจะไปก็ไม่ช่วยอะไรเพราะสะดุดล้มนะครับผมอันนี้ต้องโทษหน้าที่สะดุดล้มเองนะไม่เพราะว่าตอนที่มาเหมือนบอกว่าให้ไปแล้วแหละถูกแล้วคุณจะไปได้แล้วแต่ดันสะดุดล้มระหว่างทางหน้าบอกหน้าไม่ไหวเองโดนดึงลากกลับไปเนี่ยถ้าไม่ล้มน่าจะรอดนะผมแบบว่าไม่เจ็บด้วยซ้ำแล้วก็พิธีไม่เสร็จนะครับผมไงก็แก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะนำเนื้อเรื่องไงต้องโดนกระซวกดีนะผมโอเคแต่ขึ้นอยู่กับวาซินีจะรอดไหมหลังจากนี้ก็นั่นแหละน่าจะรอดได้เพราะว่าเราสนิทกับวาซินีแล้วเขาให้โอกาสเราในการตีสนิทแล้วแล้วก็โทรศัพท์ได้แล้ววันนี้ต้องมีวิธีช่วยมากกว่านั้นมากกว่าเดิมนะผมถ้าเกิดอุตส่าห์มีขนาดนี้แล้ววาซินียังซีโมทิ้งแต่แรกโดยที่เราทำอะไรไม่ได้ก็แย่ไปนะต้องมีทางที่ได้เปลี่ยนแปลงไปหน่อยตรงนี้นะวันนี้ข้อความเหรอไม่เอาโทรศัพท์โอเคฮัลโหลวัสินีเหรอมีอะไรหรือเปล่าลานช่วยฉันด้วยวัสินีเกิดอะไรขึ้นเหรอเธออยู่ไหนกันแน่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะกำลังซ่อนตัวจากมันอยู่มันเหรอคนร้ายงั้นเหรอปลอดภัยใช่ไหมวัสินีถ้ามีเวลาอธิบายแล้วลานฉันซ่อนตัวอยู่ที่ห้องพิศดารขอร้องลาช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนสิวัสินีไม่ทันที่ฉันจะได้ถามอะไรเพิ่มเติมเธอสายทิ้งไปเสียแล้วตรงนี้อันตรายแล้วตอนนี้ช่วยผมที่โทรศัพท์ด้วยมือสั่นเทาใจไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาที่ฉันต้องตัดสินเชิญหน้าฆาตกรได้มาถึงแล้วชอยนั้นชอยเดียวนะผมเปลี่ยนทุกอย่างไปได้โอเคมาเอาละตรงนี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนะถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดข้อนี้นึกภาพย้อนไปนะถ้าเกิดเราตอบข้อนี้ว่าวัสินีเป็นคนร้ายแล้ววัสินีโทรมาจะเป็นไงวะ จะได้อีกอันนึงก็ได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยแก้นะผมเราขอดูรูปนี้ก่อนนะยังไม่อยู่กันนึงก็โทรมาไม่ติดต่อไม่ได้คิดงั้นลบวันนี้พึ่งดีกว่าโอเคพวกคัตเตอร์มาด้วยเผื่อจัดการคัตเตอร์มันคัดคนแบบทำพิธีกรรมไม่ได้จ้ะมันขนาดคนอื่นยังฆ่าได้ง่ายๆเลยเราก็ไม่น่าจะไหวโอเคเห็นเงานี่อีกแล้วเงากาลินสองไฟก็ไม่เห็นใครไม่รู้ใครกันแน่จะแทงเลยดีไหมนะใจเย็นไว้ก่อนอย่าพึ่งบูบาอะไรตอนนี้น่าจะยังรอดอยู่เปล่าวะถ้าเกิดว่าวาซินีตายแล้ว
เข้าใจใช่ปะถ้าเกิดตายแล้วอุตส่าห์มีฉากนี้มาให้ก็มันก็ไม่คุ้มอ่ะมันก็เหมือนแบบแค่เราได้คุยกับเธอก่อนนิดนึงแล้วตายไม่น่านะอุตส่าห์มีช็อตขนาดนี้ใครนะไม่ยอมตอบวัชนีปะเดี๋ยวก่อนอ่ะอู้โอเคซีฟเดินออกจากห้องวิทยาศาสตร์มาที่ระเบียงในสุดฉันก็เห็นร่างของเจ้าของเสียงฝีเท้าอยู่ตรงหน้าอ้าวกรกฎวู้กรกฎเหรออ้าวรันคุณมาที่ได้กันน่ะนึกว่าคุณเป็นคนร้ายซะอีกนะหรือว่าคุณเองก็ได้รับข้อความเหมือนกันสินะเปล่านะวัชนีก็โทรมาหาฉันน่ะเห็นบอกว่ากำลังถูกคนร้ายได้ตามเลยบอกให้ฉันมาช่วยเนี่ยงั้นหรอวัชนีโทรหาคุณหรอเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าฆาตกรจะส่งข้อความให้คุณด้วยมีความแค้นอะไรกับคุณนะพอนึกออกไหมกรกฎเล่นละครเสียเถอะลันทารีมาโอ้เอ๊ะละครหลอกอะไรหรอกดถ้าพูดเรื่องอะไรน่ะก็คงได้ยินจากวาสินีแล้วไม่ใช่เหรอว่าคนร้ายคือใครกันน่ะหาเดี๋ยวจะมาแกล้งทำไมไม่รู้อีกคิดว่าผมโง่เหรอไม่นะกดวาสินีไม่ได้พูดอะไรเลยนะว่าคนร้ายเป็นใครอ่ะแต่ถ้าพูดแบบนี้แล้วฆาตกรตัวจริงของคดีนี้ก็คือเธอเองหรอกกดหาแย่จริงยัยวาสินีไม่ได้บอกคุณจริงหรอกลายว่าผมเผลอเองสินะแต่ช่างเพราะไงคุณก็ต้องตายฮะก็ขยับเข้ามาใกล้ฉันจนฉันเผลอถอยหลังด้วยความกลัวจริงด้วยตอนนี้ล่ะฮะฉันกำคัตเตอร์ที่ซ่อนไว้เตรียมพร้อมหยิบมันมาใช้งานหากจำเป็นอย่าเข้ามานะแล้วเธอทำอะไรฉันหรือไงอ่ะก็กดยังคงเดินเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆฮะขอโทษนะกดย่าอ่ะเดี๋ยวได้แทงเหรอเจ้าพ่อคัตเตอร์ออกมาเลื่อนไปมีดขึ้นแล้วรีบพุ่งเข้าไปแทงกรกฎทันทีหลบได้เขาเบี่ยงตัวหลบราวกับรู้ว่าฉันซ่อนอาวุธเอาไว้และจับข้อมือฉันไว้ได้ทันปล่อยนะน้องฉลาดนะที่เตรอาวุธมาด้วยอ่ะฮะอึกก็ขอใช้กำปั้นกระแทกลำตัวฉันอย่างแรงฉันรู้สึกจุกร่างบิดจนตัวงอล้มไปพื้นฮะเอาไปก่อนเถอะลันทารีมาทำฟื้นทีว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยสุดในโลกได้แล้วนี่คือประโยคสุดท้ายที่ฉันได้ยินก่อนสติของฉันจะดับวูบไปเดียวฮักวันเดิมอีกแล้วเนี่ยกดทันลงไปกดรู้ตัวบ้างหรือเปล่าไม่กดไม่ถามวันบ้างเลยวันคะเราไม่ใช่เพื่อนของวันนะโอ้เป็นพวกสารเลวถูกคนตายเลยอยู่ตั้งหากล่ะชีวิตของพวกมันไม่มีค่าอยู่แล้วชีวิตของวันไม่ได้หรอก